ค่ะแต่ก็คือยังมีโอกาสครับที่ผู้ใหญ่เองด้วยที่จะใช่กลับตัวกลับใจแฮล้วะก็มีจิตสำนึกมีสามฮัญะสำนึกเพราะจริงๆในสังคมไทยมีองค์กรอื่นๆนะครับที่เขาขยักขยั่งกับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็ทำนะครับเพื่อต่อต้านสิ่งเหล่านี้ก็เยอะอย่างที่บอกเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีอีกมากแหละนะค่ะแต่ว่าโดยที่นำเสนอเบื้องต้นในเวลาอันจำกัดนะคะก็คือ3ส่วนส่วนหนึ่งก็จากผู้นำซึ่งก็คงจะต้องแล้วแต่ประชาชนผู้ชมที่จะพิจารณาว่าวันนี้หวังพึ่งได้หรือเปล่านะคะส่วนที่สองเป็นเรื่องของหรือประชาชนผู้ชมอาจจะมีวิธีการอย่างอื่นอีกนะครับก็ได้ก็ต้องมาช่วยๆกันคิดนะคะเพื่อให้ประเทศชาติดีขึ้นค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะคะทาง SMS ที่หมายเลข489-0011ค่ะพิมพ์13เว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011ค่ะไม่มีดนตรีเลยเมืองนั้นไม่เพลิดคิดสมัยของรายการสู้เพื่อบ้านเมืองค่ะท่านผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับคุณพิเชษได้นะคะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข489-0011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่489-0011นะคะและช่วงสุดท้ายของรายการเราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นค่ะรวมไปถึงขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะท่านที่ต้องการจะร่วมสนับสนุนในโครงการของเหลือใช้กู้ชาติค่ะก็ติดต่อไปได้ที่หมายเลข0896779882นะคะและหมายเลข0831978608ค่ะส่วนต้องการที่จะร่วมช่วยลงขันสนับสนุนการชุมนุมค่ะก็สามารถที่จะโอนมาได้ผ่านทางธนาคารกสิกรไทยสาขานวมิน36นะคะเลขที่บัญชี 077-2-16006-4 ค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องของการส่งรายชื่อการส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เลขที่บัตรประชาชนทั้ง13หลักของท่านนะคะมาร่วมคัดค้านอำนาจศาลโลกต่อต้านรัฐบาลทุจริตค่ะส่งมาได้ที่ตู้ปน14ปนฝคลองกลุ่มกรุงเทพ10244ค่ะหรือว่าที่ช่อง13สยามไทยนะคะเลขที่50/81เมืองทองธานีซอย D4 ค่ะปากเกร็ดนนทบุรี11120นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางช่อง13สยามไทยจะนำของที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องกันหนาวต่างๆนะคะแล้วก็ยารักษาโรคไปมอบให้ที่กอรมน.ค่ะที่สวนเรื่องฤดีนะคะก็วันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เช้านะคะท่านอาจจะยังนำมาร่วมกับช่อง13สยามไทยได้นะคะถ้าอย่างไรก็ลองโทรศัพท์มาติดต่อสอบถามว่าจะภายในวันพรุ่งนี้จะสามารถนำมาได้ถึงกี่โมงนะคะที่หมายเลข02-960-2135ค่ะในทุกๆโครงการที่ต้องการจะร่วมมีส่วนร่วมในการบริจาคหรือว่าสนับสนุนนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามที่ช่อง13สยามไทยได้ที่หมายเลข02-960-2135นะคะกลับมาพูดคุยกับคุณพิเชษกันต่อค่ะประเด็นเมื่อสักครู่คุณพิเชษได้กล่าวไปแล้วถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายต่างๆเรื่องของรัฐธรรมนูญก็ดีเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะวันนี้ความพยายามของคนบางกลุ่มที่พยายามจะสร้างให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญวรรค3หรือว่าสร้างให้เกิดการมีพรกนิรโทษกรรมก็อย่างเช่นในส่วนของคุณจตุพรนะคะที่มีความพยายามบอกว่าจะมีการจัดกิจกรรมในวันที่15ที่จะถึงนี้นะคะก็จะจัดกิจกรรมในส่วนที่จะมีการประกาศเจตนารมณ์นะคะเรียกร้องให้รัฐบาลออกพรกนิรโทษกรรมแล้วก็ยังรวมไปถึงที่ผ่านมาก็มีการเข้ายื่นหนังสือให้ทางศาลรัฐธรรมนูญนะคะมีการตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำประชามติต่างๆเรื่องของการทำประชามติในวาระที่3เนี่ยนะคะคุณพิเชษฐ์มีความคิดเห็นยังไงกับความพยายามที่จะจี้ให้ทั้งมีการออกพรกนิรโทษกรรมแล้วก็จี้ให้แก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ความพยายามอันนี้ทำเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประเทศชาติหรือว่าเพื่อใครเพื่อกลุ่มใด2ประเด็นใช่ไหมค่ะ1พรกนิรโทษกรรม2คือรัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญวาระ3นิรโทษกรรมเนี่ยนิรโทษใครค่ะ
ที่เขากำลังเคลื่อนไหวเนี่ยมันได้โทษทุกฝ่ายใช่ไหมใช่ค่ะเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อฟ้าเสื้ออะไรต่ออะไรใช่ไหมค่ะทุกสีก็ทุกสีในเมื่อสีอื่นเนี่ยเขาออกมาพูดกันทั้งหมดแล้วตั้งนานแล้วบอกไม่ต้องมานิรโทษแล้วเขาก็ไม่เอาด้วยค่ะเนี่ยแล้วจะไปนิรโทษอะไรอ่ะคุณบอกว่าผมจะให้รถคุณโอ้ไม่ต้องให้ผมไม่ต้องการแล้วยังจะให้อีกเนี่ยยืนยันจะให้ได้แล้วให้ทำไมให้ทำไมเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่ะถูกไหมแต่ขณะเดียวกันให้รถคุณผมก็ได้รถด้วยใช่ไหมก็คือเอาละให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ได้หมดแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝ่ายที่เขาไม่รับเนี่ยเขาบอกว่าถ้ารับแบบนี้นะก็ต่อไปเนี่ยกฎหมายบ้านเมืองไม่มีความหมายเลยใครมีขึ้นมามีอำนาจนะครับแล้วคนของตัวเองไปทำกระทำผิดแล้วก็อ้างว่าไอ้ความผิดนั้นเป็นความผิดทางการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวข้องกับส่วนรวมนะครับแล้วก็มาออกกฎหมายเนี่ยโทษกรรมเฮ้ยอีกฝ่ายยังก็บอกว่าไม่ต้องถ้าผมผิดเอาผมเข้าคุกเลยถ้าคุณผิดคุณก็เข้าคุกเพื่อให้บ้านเมืองมันมีหลักมีเกณฑ์พระจ่ามีกฎมีกติกานะครับมีให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมนองและครองธรรมเป็นไปด้วยความถูกต้องเป็นไปด้วยความกฎหมายซึ่งเป็นกฎกติกาถ้ากระทำผิดคุณก็ต้องได้รับโทษนะครับอันนี้เป็นกฎกติกาอยู่แล้วถูกไหมแต่คุณก็พยายามที่จะเอากฎกติกาตรงเนี้ยนะมาทำให้เป็นประโยชน์กับคุณไอ้กฎกติกาที่ว่านี้ก็คือออกกฎหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่จะทำให้ทุกฝ่ายรับได้ทุกฝ่ายโอเคมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายเขาต้องยอมรับอยู่ก่อนแล้วถูกไหมมันถึงจะเกิดไอ้กฎหมายฉบับนั้นออกมาอย่างไม่มีปัญหาถ้าจะเรียกว่าก่อให้เกิดการปลองดองก่อให้เกิดความสามัคคีแต่ในเมื่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่สามัคคีนะอาจจะอย่างนี้มันก็ยิ่งแตกแยกกันใหญ่นะค่ะแล้วจะสามัคคีอะไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยผมว่าพอเถอะค่ะนะครับให้มันเป็นไปตามกระบวนการของมันอย่าเอาคนอื่นมาอ้างไม่ต้องไปอ้างคนอื่นนะเพราะทั้งหมดเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะครับสุดท้ายเนี่ยเวลานี้เนี่ยคนที่อาจจะเห็นต่างกับกลุ่มจตุพรหรือกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยนะเขามองว่าพวกคุณกำลังทำให้ทักษิณใช่ไหมใช่กำลังทำให้ทักมันก็ชัดเจนอยู่แล้วถ้าคุณบอกไม่ได้ทำให้ทักษิณไม่ได้ทำให้ทักษิณก็ไม่ต้องทำใช่ไหมก็ไม่ต้องทำก็กระบวนการอื่นๆก็ไปว่ากันบอกว่าอภิสิทธิ์สั่งฆ่าคนก็ดีไซน์กำลังสอบเนี่ยก็กำลังสอบอยู่นี่ก็จะเอาเข้าคุกอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วอภิสิทธิ์ก็บอกว่าก็ผมก็ยินดีถ้าผมผิดผมยอมติดคุกผมไม่หนีไปไหนไม่เหมือนคนบางคนก็ยังพูดชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องเอาด้วยใช่ไหมครับนี่แหละโทษกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยมันก็ปรากฏชัดนะครับว่าทำเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นมันก็โยงไปถึงเรื่องกับการแก้รัฐธรรมนูญนะครับจริงๆการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับรัฐธรรมนูญมันแก้ได้แล้วมันก็แก้มาหลายครั้งนะแล้วก็แก้มาหลายยุคมีมาหลายฉบับมีมาแล้วก็หลายฉบับแม้กระทั่งนะครับฉบับปัจจุบันนี้บอกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าไม่เป็นเรียบไตในกรณีที่คุณพอใจแต่อันไหนที่ไม่พอใจแต่ที่พอใจคุณก็รับคุณก็เอามันนะครับเป็นรัฐบาลก็มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นส.ส.ก็มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เห็นมีอะไรนะครับแต่พอว่ากระบวนการไม่พอใจกระบวนการของศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็บอกว่ารัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยพอคุณไปจะเปลี่ยนกระบวนการหรือหลักการที่ปรากฏไว้ซึ่งในกฎหมายสูงสุดเนี่ยนะที่เจตนารมณ์เดิมเนี่ยก็คือให้มีองค์กรอื่นๆเพื่อคานอำนาจนะครับกับฝ่ายบริหารนะครับกับฝ่ายการเมืองแต่ปรากฏว่าวันนี้ฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารก็พยายามที่จะไปลดการคานอำนาจนั้นเสียไอ้อย่างเงี้ยนะครับไม่มีทางเลยคุณบัญชาที่จะทำให้สังคมเนี่ยนะครับมันเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับแล้วก็เกิด
กิดความรู้สึกที่เห็นด้วยร่วมกันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับผมเห็นด้วยนะเหมือนกันนโยบายรัฐบาลผมพูดหลายครั้งนโยบายรัฐบาลนี้เพื่อไทยเนี่ยมีหลายนโยบายที่ผมเห็นด้วยนะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเงินเดือน 15,000 บาทของคนจบปริญญาตรีเห็นด้วยแม้กระทั่งค่าแรง300บาทผมก็เห็นด้วยวันนี้ถ้าคุณจบปริญญาตรีนะคุณได้ยังได้ 8,000 บาท 9,000 บาทเนี่ยเฉลี่ยออกมาวันเท่าไหร่วันละ300ยังไม่ถึงเลยถ้า 8,000 น่ะ200กว่าเท่าแกงกันเท่าไหร่นั่งรถเมย์ไปอ่ะ2ต่อมอเตอร์ไซค์ครั้งนึงไม่ต่ำกว่า20บาทค่ะนะครับขึ้นจากหน้าบ้านไปปากซอยอ่ะ20บาทกับ20บาท40บาทวันนึงเนี่ยนะครับเฉพาะค่ารถกับค่ากินข้าวแกงนะยังไม่พอพอไม่พอแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรทุจริตถูกมั้ยค่ะเนี่ยคือสังคมแบบเนี้ยผมบอกผมเห็นด้วยเลยแม้กระทั่ง300บาทผมก็เห็นด้วยแต่ไม่ใช่เห็นด้วยแล้ววิธีการทำแบบนี้ค่ะถูกมั้ยเห็นด้วยกับหลักการว่าควรจะขึ้นให้แต่มันก็ต้องมีมาตรการว่าเมื่อคุณจะขึ้นเงินเดือนไม่ใช่คุณปล่อยให้ราคาสินค้าเนี่ยมันขึ้นไปก่อนถ้าเกิดคุณให้ตอน300บาทแค่7จังหวัดมาทั้งปีนึงคุณให้7จังหวัดแต่เวลามันขึ้นมันขึ้นทั้งประเทศ77จังหวัดใช่ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่นโยบายแบบนั้นถูกไหมครับนโยบายในการที่จะทำให้เกษตรกรหรือชาวนามีรายได้จากผลผลิตดีขึ้นเห็นด้วยนะแต่ไม่ใช่วิธีการแบบรับจำนำข้าวแบบนี้นะครับที่หมุนไปหมุนมาแล้ววนไปวนมาแล้วปรากฏว่ามีบริษัทได้กันอยู่ไม่กี่คนนะครับไอ้อย่างเงี้ยไอ้นี่มันเป็นวิธีการเรียกว่ารูปหน้าปะจมูกหลอกคนส่วนใหญ่หลอกคนส่วนจำนวนหนึ่งเพื่อให้คนอีกจำนวนหนึ่งมีความรู้สึกว่าเออคุณได้ประโยชน์แต่ไอ้คนได้ประโยชน์ก็ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังถูกหลอกนะครับไอ้อย่างนี้มันเป็นวิธีการที่ไม่ได้ทำให้ประโยชน์กับส่วนรวมมันได้เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าโอเคนโยบายนี้เห็นด้วยรัฐธรรมนูญก็เหมือนกันนะครับมีหลายเรื่องที่ผมไม่เห็นด้วยนะครับเอาละอย่างที่เขาเสนอบอกว่าอ้าวหรืออาจจะเพราะเราหนึ่งเรื่องยุบพรรคผมก็รู้สึกว่ามาตรการนี้ออกมาไม่ได้มีประโยชน์เลยนะพอยุบพรรคเสร็จมันก็ตั้งพรรคใหม่มาตั้งพรรคใหม่รอไว้แล้วพอเตรียมอยู่ก็ย้ายไปตั้งพรรคพออีกชื่อพรรคก็ชื่อใหม่ก็ไม่เห็นมีอะไรถูกไหมตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีแต่5ปีปรากฏว่าอย่างวันนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬานอนอยู่โรงพยาบาลไม่ได้ทำอะไรแต่ปรากฏว่าเจ้าของพรรคแท้ๆก็เข้าบริหารในกระทรวงเฮ้ยบ้าไหมถูกไหมครับใช่พึ่งบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะจะดีจะชั่วอย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารเหมือนกันในขณะที่ผู้เอาไปใช้วันนี้ผู้เอาไปใช้วันนี้ผัวไม่ได้เป็นเมียเป็นผัวติด5ปีเมียไม่เมียอยู่บ้านเฉยๆให้มาเป็นรัฐมนตรีดีกว่าเอาเป็นตัวแทนพ่อติด5ปีให้ลูกกูเป็นดีกว่าค่ะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันก็ควรต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็เห็นด้วยควรจะเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับระบบบอกระบบเลือกตั้งสวเนี่ยจังหวัดเดียวคนเดียวเนี่ยผมบอกว่าไอ้เนี่ยมันก็เป็นสะดวกเหลือเกินกับการที่เป็นเครือข่ายของนักการเมืองแน่นอนชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวมถ้าถามว่าเห็นด้วยกับการแก้ไขไหมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เริ่มต้นบอกว่าจะแก้ไขเนี่ยเริ่มต้นปั๊บ9ข้อของรองนายกรัฐมนตรีอันที่1ยุบปปช.เพราะปปช.ตรวจสอบกูยุบศาลรัฐธรรมนูญเพราะศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบรัฐธรรมนูญซึ่งกูอันไหนไม่ได้ประโยชน์ตรวจสอบอันนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มาเสนอมาทั้งหมดเนี่ยประโยชน์กูอย่างเดียวเลยไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วแต่เวลาอ้างก็บอกว่าอ้างว่าต้นไม้เป็นพิษลูกไม้เป็นพิษมาจากเผด็จการพอมาจากเผด็จการเห็นพอเป็นรองนายกแล้วไม่เห็นบอกว่าเอ้ยมาจากเผด็จการกูไม่เป็นทำไมไม่พูดอย่างนี้บ้างก็รัฐธรรมนูญเผด็จการผมไม่เป็นครับไม่เห็นพูดถ้ารัฐธรรมนูญไม่ดีจริงก็ต้องไม่รับเลยอันนี้เราพูดไปถึงขนาดแบบนี้เขาบอกว่าไอ้พูดอย่างนี้มันพูดใช่ไหมหาเรื่องนี่อะไรเงี้ยนะตีรวนนี่เอาล่ะเราไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งอะไรที่มันควรจะเป็นนะครับในหลักการเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะเอาถามว่ามันดีทั้งหมดไหมไม่ดีทั้งหมดหรอกเห็นด้วยกับการแก้ไขใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช่ตั้งหลักตั้งธงนะครับว่าฝ่ายที่ตรวจสอบเนี่ยผมจะไม่เอาขณะเดียวกันพอแก้ไขแล้วผมก็จะให้นายผมเนี่ยนะครับไล่รอดพ้นจากทุกอย่างที่กฎหมายไปบอกว่าผิดนะครับหรือว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี49แล้วนายผม
รู้นายผมบอกว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมดังนั้นจะคืนความเป็นธรรมให้ด้วยการคืนทุกอย่างแม้กระทั่งความผิดที่เกิดขึ้นถ้าอย่างนี้คนอีกจำนวนหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยมึงเด็กนี้มึงไม่ใช่แก้